ในช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามภาพบรรยากาศเทศกาลกินเจกันหน่อยแล้วกันนะคะปีนี้หลายคนบอกว่าตั้งใจจะถือศีลกินผักนะตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่25ตุลาคมจะไม่ให้ขาดสักวันแต่ถ้าเกิดว่าหลุดไปบ้างพลาดไปบ้างไม่เป็นไรอย่าซีเรียสกลับมาใหม่ได้นับหนึ่งใหม่ได้เสมอนะคะบรรยากาศที่จะพาไปดูในช่วงนี้เนี่ยจะมีทั้งในพื้นที่จังหวัดพิจิตรรวมถึงที่สงขลานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดพูดถึงสงขลาก็ต้องไปกันที่หาดใหญ่นะคะปีนี้ที่ถนนสุภสารรังสรรค์ที่มีระยะทางยาวประมาณ1กิโลเมตรเนี่ยเขาก็ปรับเปลี่ยนให้เป็นถนนสายเจเหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมาค่ะเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลา เขาปรับเปลี่ยนถนนสุภสารรังสรรค์ย่านวัดฉือฉางตั้งแต่สี่แยกวัดฉือฉางไปจนถึงสี่แยกมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรให้เป็นถนนสายเจก็เป็นปกติในช่วงเทศกาลกินเจทุกปีนะคะบรรดาร้านอาหารทั้งหมดในย่านนี้ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารจีนร้านอาหารไทยซึ่งล้วนเป็นร้านอาหารเก่าแก่คู่เมืองหาดใหญ่เขาจะมีการเปลี่ยนจากเมนูปกติมาเป็นเมนูอาหารเจทั้งหมดเลยค่ะทั้งอาหารคาวหวานและขนมด้วยบรรยากาศวันแรกและมื้อแรกของเทศกาลกินเจก็จะมีทั้งผู้ที่ถือศีลกินผักและประชาชนทั่วไปมาเลือกซื้ออาหารเจไปรับประทานกันอย่างคึกคักทีเดียวราคาอาหารเจก็ยังคงเหมือนกับทุกๆปีนะคะเช่นข้าวราดแกง1อย่าง30บาท2อย่าง40บาทแกงถุงถุงละ40บาทส่วนขนมก็10ถึง20บาทค่ะพ่อค้าอาหารเจบอกว่าถนนสายเจปีนี้ไม่คึกคักเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 ค่ะทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์มาร่วมเหมือนเช่นทุกปีจะมีเฉพาะเพียงแค่ชาวไทยเชื้อสายจีนและคนในพื้นที่เท่านั้นค่ะจากที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาลองพาไปดูต่อที่พิจิตรนะคะบริเวณด้านหน้าโรงเจมูลนิธิพิจิตรสามัคคีสถานกุศลสงเคราะห์ก็มีชาวไทยเชื้อสายจีนและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรมถือศีลกินผักหรือถือศีลกินเจทยอยออกมารับอาหารเจบริการฟรีค่ะทางคณะกรรมการมูลนิธิพิจิตรสามัคคีก็มีการจัดโรงทานประกอบอาหารเจบริการให้กับผู้ที่เข้าร่วมถือศีลกินผักวันละ3มื้อมื้อละ3เมนูตลอดระยะเวลาของเทศกาลกินเจ10วันตั้งแต่วันที่17ถึง26ตุลาคมเลยก็จะมีอาหารเจหลากหลายให้เลือกรับประทานกันนะคะทั้งข้าวกับเมนูต้มผัดแกงทอดจึงทำให้ประชาชนมาร่วมกินเจกันอย่างอร่อยอร่อยอิ่มท้องอิ่มใจแถมยังได้บุญอีกต่างหากในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิพิจิตรสามัคคีก็อยากจะเชิญชวนชาวไทยเชื้อสายจีนและประชาชนทั่วไปไปท่องเที่ยวและกราบไหว้บูชาเจ้าพ่อเสือเจ้าปุนเท่ากงและเจ้าหลวงกงที่ศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ภายในมูลนิธิด้วยค่ะส่วนบรรยากาศการจัดกิจกรรมเทศกาลถือศีลกินเจที่ย่านเยาวราชปีนี้ยิ่งใหญ่เหมือนปีที่ผ่านมานะคะเป็นการจัดงานต่อเนื่อง10วัน10คืนค่ะภายใต้แนวคิดวิถีใหม่เพื่อกายใจใส่ใจสุขภาพนะคะแล้วในช่วงเย็นของวันนี้ค่ะจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการค่ะย่านเยาวราชก็ถือว่าเป็นจุดหลักเลยนะคะสำหรับการจัดกิจกรรมถือศีลกินเจในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดวิถีใหม่เพื่อกายใจใส่ใจสุขภาพมีการอัญเชิญเทพเจ้าแห่งสุขภาพหัวท้อเซียนซือหรือว่าเทพแห่งหมอยาให้ทุกท่านที่มาร่วมงานได้กราบไหว้ขอพรด้วยนะคะบรรยากาศตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาค่ะมีทั้งชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนเดินทางมาร่วมงานมาทำบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางสายฝนนะคะส่วนในช่วงเย็นจะมีพิธีเปิดงานกินเจอย่างเป็นทางการบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาถนนเยาวราชโดยจะมีการโชว์ปรุงเมนูเจมงคลกระทะใหญ่ผัดมีจักรพรรดิชัยมงคลโป๊ยเซียนจากร้านแม่อุ่นเรือนซึ่งเป็นโอท็อปจากอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะแล้วจะแจกจ่ายให้ผู้ร่วมงานจำนวน 1,000 จานด้วยกันนะคะและจะยังมีกิจกรรมอื่นๆด้วยอย่างเช่นขบวนแห่รถบุพชาติองค์สมมุติพระโพธิสัตว์กวนอิมการแสดงโชว์มังกรและสิงโตขบวนแห่ลอยกระทงสะเดาะเคราะห์การแสดงโชว์และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายบนเวทีค่ะรวมไปถึงการจับรางวัลแจกรถจักรยานยนต์ Honda 2คันสำหรับคนที่มาเที่ยวงานนะคะแล้วก็ยังมีการจำหน่ายอาหารเจมากกว่า130ร้านค้าเต็มพื้นที่2ฝั่งถนนเยาวราชค่ะภายใต้มาตรการคุมเข้มแบบเต็มพิกัดเช่นเดียวกันนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้อิ่มบุญอิ่มใจและอิ่มท้องแบบสุขภาพดีตลอดการจัดงานนั่นเองค่ะ
เทศกาลกินเจเยาวราชจะจัดตลอด10วัน10คืนนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว16ตุลาคมไปจนถึง25ตุลาคม2563ค่ะปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกเป็นครั้งแรกเลยนะคะหลังจากที่เกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทางคณะกรรมการผู้จัดงานก็มีมาตรการคุมเข้มค่ะตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน6จุดด้วยกันตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างานทุกคนที่เข้าร่วมงานนั้นต้องลงทะเบียนผ่านทางแพลตฟอร์มไทยชนะแล้วก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วมงานค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ